เรียกว่าเป็นบุคคลเช้าแห่งปี2564ก็ว่าได้สำหรับหมอบุญนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริหารธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปหรือ THG เพราะชื่อนี้ตกเป็นข่าวครึกโครมมาตลอดหนักไปในทางติดลบโดยกรณีร้อนล่าสุดก็คือรถเบนซ์พาหนะของหมอบุญกลายเป็นคลิปไวรัลแหกเลนมาปิดทางรถชาวบ้านแถมลักษณะคล้ายมีรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจนำขบวนให้2คันด้วยคลิปดังกล่าวชาวเน็ตแห่ไปรุมประณามกันอื้ออึงเริ่มจากตำรวจนำขบวนแล้วก็ไปถึงบุคคล VVIP ในรถเบนซ์โดยหลายคนก็ตั้งโจทย์ในใจมโนกันไปตามจริตเลยวิจารณ์แบบลามปามกันสนุกปากสุดท้ายก็หงายเงิบกันเป็นแถวเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคนในรถกลายเป็นหมอบุญผู้เป็นหมอนักบุญขวัญใจประชาชนฝั่งตรงข้ามรัฐบาลงานนี้มีคนร้อนต้องออกมาชี้แจงกันวุ่นทั้งหมอบุญเองที่อ้างว่ารถเบนซ์ของเขาแล่นมาถูกต้องในทางวันเวย์เป็นรถของสาวเจ้าของคลิปต่างหากที่แล่นผิดเลนสวนมาขณะที่ตำรวจก็อ้างว่ารถมอเตอร์ไซค์ตำรวจทั้ง2คันเป็นของสน.มักกะสันและสน.ทองหล่อต่างก็มาช่วยการระบายรถตอนเช้าไม่ได้มานำขบวนให้หมอบุญแต่ก็ยอมรับว่าไม่ใช่ทางวันเวย์ในขณะเกิดเหตุก็กลายเป็นประเด็นให้วิจารณ์กันต่อเพราะคนจำนวนมากไม่เชื่อคำชี้แจงของฝ่ายตำรวจยังเคลือบแคลงสงสัยว่าตำรวจน่าจะมานำขบวนให้หมอบุญจริงซึ่งก็ชวนให้สงสัยต่อไปอีกว่าแล้วหมอบุญถือสิทธิ์อะไรที่จะมีรถนำขบวนขณะเดียวกันภาพจากคลิปก็ชัดเจนว่ารถเบนซ์ของหมอบุญแหกเลนมาขวางหน้ารถคนอื่นเขาจนมีรถอีกหลายคันถือโอกาสแล่นตามกันมาจนเกิดรถติดอีรุงตุงนังคือถ้าไม่ได้มีรถนำขบวนก็แปลว่าคนขับรถของหมอบุญก็ขับรถแบบกลางอยู่ดีโดนทั้งขึ้นทั้งล่องก่อนหน้านี้ไม่กี่วันหมอบุญก็เพิ่งตกเป็นข่าวเช้าเกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นาที่ทางโปแลนด์จะบริจาคให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจำนวน 1.5 ล้านโดสไปมาทางโปแลนด์ระงับดีลดังกล่าวซะงั้นเพราะทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะนำวัคซีนดังกล่าวไปฉีดฟรีให้ประชาชนแค่ 500,000 โดสส่วนอีก1ล้านโดสจะนำไปขายเพื่อคืนเงินให้หมอบุญที่มาลงเงินช่วยเหลือด้านการขนส่งและตรวจสอบคุณภาพวัคซีนถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของวัคซีนบริจาคและทางรัฐบาลไทยเองโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับดีลนี้ก่อนหน้านี้หมอบุญเป็นข่าวถูกองค์การเภสัชกรรมฟ้องหมิ่นประมาทกรณีวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาที่เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนเปิดจองเข็มละ 1,500 ถึง 1,650 บาทดีลดังกล่าวองค์การเภสัชกรรมเป็นตัวกลางช่วยเหลือบริษัทยาในการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจำนวนถึง5ล้านโดสโดยระบุต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่โดสละ 1,100 บาทแต่หมอบุญดับเครื่องชนบอกจริงๆแล้วองค์การเภสัชกรรมได้วัคซีนมาในราคาแค่584บาทจนต้องตกเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะเป็นการพูดให้องค์การเภสัชกรรมถูกดูหมิ่นเกลียดชังและฝ่ายโจทก็ระบุว่าเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งหมอบุญก็ไม่ยี่ระประกาศพร้อมท้าพิสูจน์ความจริงในศาลแถมขู่จะแฉไปถึงขบวนการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคด้วยทั้งยังพูดเย้ยคนองค์การเภสัชกรรมคู่คดีว่าเด็กเมื่อวานซื้นแต่กรณีที่อื้อเฉาที่สุดคือไฟเซอร์ทิปเมื่อหมอบุญประกาศมั่นใจในช่วงที่โควิดกำลังระบาดหนักสุดสวนทางกับวัคซีนที่ขาดแคลนหนักสุด
หมอบุญยืนยันรายวันสามารถปิดดีลนำเข้าวัคซีนเทพไฟเซอร์ได้แน่นอนเรียกเสียงแซ่ซ้องว่าหมอบุญคนนี้เป็นนักบุญสมชื่อเจ้าตัวยืนยันลงรายละเอียดด้วยว่าทีมกฎหมายกำลังพลิกผ่านเอกสารสัญญาขั้นสุดท้ายจบเรียบร้อยคืนนี้แหละรับรองชัวร์ไม่มั่วนิ่มแต่จากคืนนั้นผ่านมาจนบัดนี้ก็ไม่มีใครได้เห็นวัคซีนเทพที่ว่าแม้แต่เงาวัคซีนเทพกลายเป็นวัคซีนทิพย์ไปซะอย่างนั้นขณะที่ราคาหุ้น TFG ของหมอบุญก็พุ่งทะยานรับข่าวดีดังกล่าวไปหลาย 10%เซียนหุ้นมั่นใจมีคนร่ำรวยไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านจากการปั่นข่าววัคซีนทิพย์ดังสำนวนที่ว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสทั้งหลายทั้งปวงที่เล่ามาตำแหน่งบุคคลเฉาแห่งปี2564จึงยากที่ใครจะช่วงชิงไปได้จากคนชื่อนายแพทย์บุญวนาสินทีมข่าวถอนหมุดข่าวรายงาน